บรรยากาศกำลังคึกคักเลยทีเดียวครับผมพี่น้องครับพี่น้องเอาเฟืองต้นนะครับสวัสดีครับพี่น้องป้าปายครับลุงขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับหลังจากคลิปก่อนที่ผ่านมาเฮาได้เว้าถึงเรื่องของการเกี่ยวข้าวนะครับผมของข้าวนะครับผมนี่ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับเป็นข้าวเจ้านาปีพันธุ์ใหม่นะครับที่มีชื่อว่าข้าวหอมสยามครับพี่น้องครับพี่น้องซึ่งเป็นข้าวหน้าปีต้นเตี้ยนะครับมีพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับหลายๆท่านหลังจากที่ได้เบิ่งคลิปของลุงขวัญชัยวัชเกษตรแล้วนะครับก็ได้เห็นว่าสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมมีลักษณะพิเศษนะครับที่แตกต่างนะครับจากสายพันธุ์อื่นๆนะครับที่เป็นข้าวเจ้าหน้าปีนะครับผมเพราะว่าจะเป็นลักษณะของความสูงของต้นนะครับความสูงนี่110ถึง120เซนนะครับต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแล้วก็แตกกอได้ดีครับพี่น้องครับเนาะที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของผลผลิตนะครับของข้าวเมื่อข้าวต้นเตี้ยนะครับความสูงเท่านี้นะครับก็ไม่ล้มนะครับก็บ่ล้มนะครับพี่น้องครับเนาะก็ส่งผลให้นะครับเรื่องของผลผลิตนะครับไม่เสียหายบวกกับลักษณะของรวงของข้าวหอมสยามนี้นะครับผมข้าวจะรวงใหญ่รวงยาวนะครับแล้วก็มีระแงจับนะครับถี่มากๆเลยทีเดียวนะครับก็เลยเห็นผลผลิตนะครับมากกว่าข้าวมะลิ105นะครับหรือว่าข้าวมะลิกข15ถึง 2.1 เท่าเลยทีเดียวนะครับจากการศึกษานะครับค้นคว้าของสวทช.นะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นข้าวสายพันธุ์นะครับที่หุงแล้วนะครับจะมีลักษณะอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมครับเนาะเอานี่คือลักษณะเด่นนะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับที่มีชื่อว่าหอมสยามครับเนาะนี่เรียบร้อยเวลาตรวจสอบเวลาตรวจสอบนะครับหลังจากคัดมาแล้วเข้ากับเสียวมาสั่งครับนี่ลักษณะของการสั่งนะครับของข้าวหอมสยามนะครับซึ่งตรงนี้เราทำการบรรจุนะครับกระสอบละ20กิโลนะครับแล้วก็กระสอบละ25กิโลนะครับผมเนาะเพื่อสีแบ่งปันให้กับพี่กับน้องนะครับผู้ใดที่มีความสนใจอยากที่ได้เข้าสายท่านครับผมเนาะเอาตอนนี้มาเบิ่งลักษณะของเข่านะครับผมนี่หลังจากที่ทำการคัดแล้วครับผมพี่น้องครับอู้วิเป็นสอนให้ครับผมลักษณะของเมล็ดนะครับมีความเหมือนนะครับคล้ายคลึงกับมะลิ105นะครับหรือว่าเข่ามะลิดอกกข15ครับเมล็ดใกล้เคียงกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลายๆคนนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับหลายๆจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์ซึ่งตอนนี้เอาไปขายรุ่งสีเพิ่นบอกว่าสามารถที่จะเอาไปจำหน่ายเหมือนกับข้าวมะลิได้เลยนะครับเอาเป็นเลยจากฝากพี่ฝากน้องเออนะครับสำหรับล็อตนี้มีจำนวนจำกัดนะครับพี่น้องครับพี่น้องสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับผมเอาเป็นเลยฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมลุงขวัญชัยวัชเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับพร้อมล่าผ้าจากพี่น้องปองไปไปเที่ยววันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องครับนี่จะเม็ดตรงๆเลยทีเดียวครับผม